ผมมินจากไดวอเตอร์บ็อกซ์ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชม MG5 10 Anniversary Special Edition เป็นรุ่นฉลองการดำเนินธุรกิจของ MG ครบ10ปีในประเทศไทยนะครับเอามาทำกับตัว MG5 เพราะว่าเป็นตัวขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับในตลาด B segment รถครอบครัวรถซิตี้คาร์เนี่ยการแข่งขันดุเดือดเพราะว่า B segment ที่เป็น 1,500cc เดิมเนี่ยตอนนี้เอามารวมกันแล้วกับรถ Eco Car ที่เป็นพวกเครื่อง 1,200หรือเป็นเครื่องพันเทอร์โบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ามิติตัวถังเนี่ยมันอยู่ในคลาสนี้หมดเลยแม้ว่าเขาจะกินภาษีคนละตัวกันนะครับภาษีสรรพสามิตที่ขายเนี่ยมันมีทั้งอีโคคาร์ทั้งรถยนต์นั่งนะที่ดูเรื่องภาษีสรรพสามิตตามขั้นบันไดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแต่สำหรับลูกค้าเรารวมเลยรวมเป็น B segment นะฮะแล้วมาดูว่าเรื่องสมรรถนะในการขับขี่ไซส์รถแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันมันตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าราคาเขาถูกทุบให้มันมาอยู่ในแถวเดียวกันแล้วสำหรับ MG5 ถ้าอยู่ในตลาดของรถ B segment รถเก๋งเล็กเนี่ยเขาอยู่เบอร์3เบอร์1ก็จะเป็น Toyota Yaris A-Type เบอร์2ก็คือ Honda City เบอร์3ก็คือ MG5 เบอร์3นี่เขาก็จะบี้กันนะครับมีสลับขึ้นลงแล้วแต่ช่วงออกตัวใหม่แคมเปญโปรโมชั่นเขาจะสลับกันระหว่าง MG5 กับ Nissan Almera ตัวนี้เขาจะบี้กันอยู่แต่ MG5 นี่ก็ถือว่ายืนได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าตลาดนี้เนี่ย Toyota กับ Honda เขาแข็งจริงๆนะครับตั้งแต่ยุคที่ Toyota ทํา Vios Honda ทํา City ทํา Jazz MG ก็สอดแทรกขึ้นมาได้เพราะว่าหน้าตารถเนี่ยเมื่อไปเทียบกับรถของฝั่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่นี่คู่แข่งเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ MG เป็นรถค่ายที่เป็นแบรนด์จีนที่แบบว่ายืนซดเกาะติดไม่ปล่อยถึงวันนี้ MG5 เนี่ยลงสู่ตลาดเมืองไทยขายมาประมาณ2ปีแล้วมียอดขายสะสมเนี่ยประมาณสัก 20,000 กว่าคันนะครับ 22,000 23,000ก็แปลว่าปีนึงขายได้เป็นหมื่นคันก็ถือว่าเยอะอยู่สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดนี้สำหรับรุ่นฉลอง10ปีนะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมว่ามันได้อะไรเพิ่มเข้ามาแต่ผมขอใช้เวลาตรงนี้สั้นๆสรุปขมวดเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของหัวใจในการขับขี่เครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างมันโอเคไหมเทียบกับคู่แข่งมันเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปดูว่าพอมันเป็นรุ่นพิเศษเนี่ยน่าเก็บหรือเปล่าบางครั้งอะไรที่เป็นรุ่นฉลองครบรอบวาระสำคัญน่าเก็บบางครั้งก็ทำมาทำไมนะครับขายไม่ดีอะไรก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบางครั้งทำสีแล้วมันไม่โดนเลยนะแต่ของ MG5 เนี่ยทำสีพิเศษที่มีเฉพาะ MG5 เท่านั้นนะครับเพราะอย่างรถไฟฟ้าของ MG เนี่ย Maxus 9ที่เป็นรถตู้ใหญ่เขาก็จะเป็นเทาที่เข้มกว่านี้ตัวนี้เป็นเทานมเรียกว่า Kayon Gray นะแต่เทานมของเขาจะสว่างนะครับมันจะไม่มืดเอาเรื่องเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์เป็นเครื่องเบนซิน 1,500 เอา CC เป๊ะๆก็คือเครื่อง VTI Tech 1498cc เป็นเครื่อง4สูบ16วาล์วแรงม้าสูงสุดสามารถรีดได้ถึง114แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดก็ไม่ธรรมดานะทั้งที่เป็นเครื่อง NA นะครับแต่ด้วยตัวเครื่องเนี่ยเป็นวาล์วแบบ Double Overhead Camshaft ก็เลยทำให้สามารถเรียกทั้งแรงม้าแรงบิดได้สูงแรงบิดนี่150นิวตันเมตรที่ 4,500 รอบต่อนาทีก็เป็นรอบกลางๆนะครับเรื่องเครื่องยนต์ถือว่าโอเคนะครับกับบอดี้ใหญ่ขนาดนี้ราคาเขาเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับเอาราคาที่เป็นตัวฉลอง10ปีเลยราคา 589,900 บาทพิกัดเครื่องกำลังดีแล้วก็ราคาก็ถือว่าใช้ได้นะฮะกับตัวถังที่ใหญ่มากๆมันอเนกประสงค์รถคันใหญ่เนี่ยความยาวจากหน้าถึงหลัง4เมตร6กว้าง1เมตร8สูง1เมตร5ระยะฐานล้อวิวเบดวัดจากกึ่งกลางดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง 2,680 มิลลิเมตรก็คือใหญ่กว่าพวกฐานล้อของ Yaris A-Type หรือแม้แต่ Vios เดิมอีกพวกนั้นอยู่แถวๆ 2,550 มิลลิเมตรนะครับตัวนี้ก็คือไม่ถึง C แต่ก็ B แบบใหญ่เลยข้อได้เปรียบของเขาก็คือเขาเกิดมาเป็น B ตั้งแต่แรกในขณะที่รถ Eco Car หลายๆตัวเนี่ยจริงๆมันเป็น A นะแต่ใส่ระบบความปลอดภัยเข้ามาเติมของแล้วอัพราคาขึ้นมาเท่ากับพวก B เดิมส่วนเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะแต่สามารถล็อกอัตราทดได้8สปีดสามารถใช้อัตราทดที่สามารถล็อกได้เนี่ยตอนที่ลงทางลาดชันนะครับหรือแม้แต่เร่งแซงต่างๆ
คนเล่นเกียร์เป็นก็จะสามารถใช้เกียร์ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับนำมาซึ่งความปลอดภัยเร่งแซงทันใจนะครับลงเขาปลอดภัยนะสำคัญเลยเรื่องพวกนี้ผมสรุปให้ฟังอย่างนี้ก่อนนะครับเรื่องของการขับขี่รถคันนี้เด่นเลยก็คือเรื่องอัตราบริโภคเชื้อเพลิงนะครับค่อนข้างประหยัดในเมืองเนี่ย15กิโลเมตรต่อลิตรทำได้ก็เหมือนอีโคคาร์เลยนอกเมืองอย่างผมขับในปริมณฑลนะฮะใช้ความเร็ว80-100ตลอดเนี่ยอัตราบริโภคเชื้อเพลิงถือว่าดีเลยนะฮะ18แก่ๆถ้าทำได้18กิโลเมตรต่อลิตรนี่ก็คือสมรรถนะเนี่ยเหมือนพวกรถอีโคคาร์เวลาเราคิดถึงรถอีโคคาร์คือเราคิดถึงความประหยัดน้ำมันของเขาแต่ MG5 เป็นหนึ่งเดียวเลยนะตอนนี้ที่ยืนซดกับเขาเนี่ยด้วยเครื่อง 1,500 ได้ CC ที่เยอะน้ำหนักรถเยอะกว่าแต่ด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ใส่เข้ามาทั้งเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ที่เป็นเกียร์ CVT ลูกใหญ่เนี่ยก็ทำให้อัตราบริโภคเชื้อเพลิงมันสามารถสู้กับอีโคคาร์ได้สบายแล้วฟิลในการขับเขาจะได้เปรียบเวลาที่แบบนั่งหลายคนและยามฉุกเฉินก็คือตอนที่เปิดคันเร่งเพื่อต้องการเร่งแซงหรือกดแช่ยาวๆเนี่ยการสร้างกำลังของเครื่องยนต์ทำได้รวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องความเร็วขึ้นแบบสมูทนะฮะนี่คือคาแรคเตอร์ของเครื่องเบนซิน 1,500 ที่จะได้เปรียบพวกเครื่องเล็กแต่จะมีเครื่องเล็กไปเลยอย่างพวกเครื่อง 1,000cc แล้วใช้เทอร์โบก็มีเช่นกันก็จะคนละแบบนะครับพวกนั้นก็จะมีความแรงแน่นอนนะครับเพราะว่ามีเทอร์โบลูกเล็กมาช่วยมีตีนปลายที่จัดกว่าม้าที่มากกว่าบางตัวนะซิตี้อ่ะม้ามากกว่าแต่อเมราม้าน้อยกว่านี้เพราะว่าอเมราแค่ร้อยแรงม้าเพราะว่าไม่ใช่เครื่องไดเรกเหมือนฝั่งของ Honda City นะครับสำหรับ MG5 นี่เขาอยู่ในจุดที่แบบว่าเทียบกับยอดขายเขาอ่ะถือว่าเหมาะสมเลยแข่งขันได้คาแรคเตอร์ของเขาก็เป็นรถที่ขับง่ายเหมือนเราขับ Vios City สมัยก่อนเลยนะฮะไปได้ทั่วไทยตรงนี้ก็เป็นเรื่องดีนะฮะอย่างนึงที่ผมมองว่าในท้องตลาดมันต้องมีอย่างนี้อยู่บ้างไม่ใช่แบบลดสายเครื่องยนต์ลงไปลดต้นทุนลงไปแล้วแล้วก็หาของเล่นอะไรมาใส่เพิ่มแล้วก็มาขายเท่ากันนะฮะของเล่นเดี๋ยวเรียกว่าของเล่นเลยก็ของดีแล้วกันของดีเขานะฮะก็คือพวกระบบความปลอดภัยเขาก็เยอะระบบ Active Safety เนี่ยเขามีหมดเลยนะฮะระบบรักษาเสถียรภาพในการทรงตัวระบบกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกระบบช่วยเบรกในโค้งระบบคุมรถตอนที่รถเสียอาการเขามีมาให้หมดส่วนระบบช่วยเสริมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเช่นกันนะครับเป็นทั้งอำนวยความสะดวกแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างพวกกล้องรอบคันก็มีมาให้นะกล้องถอยเซ็นเซอร์กับระยะเขาก็มีมาให้ระบบห้ามล้อดิสเบรก4ล้อนะครับสำหรับ MG5 คือ MG5 เขามีหลายเกรดนะครับมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจนถึงตัวท็อปที่แบบว่ามีซันรูฟมี iSmart มีคล้ายๆว่าพวกระบบเทเลมาติกอะครับที่มีซิมเก็บข้อมูลใช้แอปพลิเคชันได้แต่ตัวนี้จะถูกตัดออกไปนะครับตัด iSmart อันนี้เป็นเรื่องดีนะฮะยิ่งเยอะยิ่งซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบขับแบบไม่ต้องคุยกับvoice command อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันตัวนี้ไม่มีซันรูฟก็คือเอาเกียร์ C มาทำเกียร์เท่าที่ลองใช้งานการตัดต่อกำลังก็ลื่นไหลเกียร์ CVT ยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เปาะเหมือนเกียร์ CVT เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่ของฝั่ง MG เดี๋ยวเราก็รอดูกันไปยาวๆนะครับรถเพิ่งขาย2ปีสำหรับเกียร์ CVT สเปคนี้แต่เท่าที่สังเกตดูในคลับก็ไม่ค่อยมีปัญหานะให้ได้ยินในส่วนของเครื่องเกียร์ส่วนใหญ่รถ MG เนี่ยถ้าเป็นตัวบนๆก็ iSmart แบตหลับไวแบต12โวลต์นะครับที่เอาไว้เปิดปิดระบบต่างๆเพราะว่าระบบความปลอดภัยมันเยอะฟังก์ชันระบบอิเล็กทรอนิกส์กล่องรอบคันแต่ตัวนี้น้อยนะครับไม่มี iSmart เบาะแมนนวลไม่ได้ปรับไฟฟ้าจะมีอิเล็กทรอนิกส์ก็คือกล้องรอบคันจอดิจิตอลนะครับหน้าปัด7นิ้วจอตรงกลาง10นิ้วของพวกนี้ก็ใช้ไฟเหมือนกันนะครับแอร์มีระบบปรับอากาศอยู่แล้วเนาะแต่จะบอกว่ามันมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วยเพื่อกระจายความเย็นนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะฮะช่วงล่างไม่นุ่มไม่แข็งไม่ได้แบบมานั่งแล้วแบบเฮ้ยติดนุ่มจังเฮ้ยขึ้นมาแล้วติดแข็งถ้าไม่มองว่าเป็นรถจีนนะทำช่วงล่างมาเนี่ยลงทุนกับช่วงล่างจูนในเรื่องของช็อคแอบซอร์เบอร์สปริงแล้วก็บูชต่างๆรวมถึงลูกปืนเนี่ยช่วงล่างเขากินรถญี่ปุ่นที่เพิ่งออกมาป้ายแดงในปี 2023-2022 หลายรุ่นเลยโดยรวมประมาณนี้นะครับจะบอกว่าจริงๆรถขับดีแล้วรถขายไป 20,000 กว่าคันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะมี user reviewหาลองนั่งลองเทสก็ได้นะครับมีให้ลองทุกโชว์รูม MG เพราะว่าช่วงนี้มันขายไม่ค่อยดีละพวกรถน้ำมันเขาไปเหิมทางรถไฟฟ้ากันหมดแล้วพวกนี้มันถูกกว่ารถไฟฟ้าก็ 2-3 แสนตัวเล็กด้วยกันนะครับก็ส่วนต่างตรงนั้นมันอยู่ที่ความพร้อมบางคนอยู่อพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมยังไม่ได้ซื้อบ้าน
หรือเป็นบ้านทาวน์เฮาส์บ้านตึกแถวแบบเดิมมันก็ยังไม่มีการติดตั้งที่ชาร์จที่หน้าบ้านพ่วงสายไฟกันนะฮะหอพักแบบเก่าๆหรืออะไรนะตึกที่เช่าที่ทรัพย์สินอยู่อะไรอย่างเงี้ยสายดินไม่เต็มระบบแล้วเพราะมันเก่าก็จะชาร์จไม่เข้านะครับพวกรถไฟฟ้าก็ยังต้องถอยมาเล่นรถน้ำมันรถเครื่อง ICE รถไฮบริดกันอยู่นะครับตัวนี้ก็ส่วนต่างเนี่ย 2-3 แสนถ้าคิดว่าเติมน้ำมันปีละ 50,000 บาทชาร์จไฟล่ะชาร์จไฟก็เหลือสัก 20,000 บาทก็จะมีส่วนต่างให้ไปเติมน้ำมันได้เนี่ยสัก3ปีแล้วกันอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเป็นไอเดียว่ายังมีคนต้องการเล่นรถแบบนี้อยู่นะครับเอามาดูรุ่นฉลอง10ปีได้อะไรนะฮะก็สีเทาเช็คแล้วนะครับรุ่น10ปีเนี่ยสีเทานมอย่างเดียวเลยก็สวยดีโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนส์นะหลอดข้างในเป็นฮาโลเจนนะครับตัว C มีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์วิ่งมาก็สวยงามตามสมัยนิยมนะฮะขับไปไหนนี่ก็มีแต่คนมองทั้งหน้าทั้งท้ายเลยมันหล่ออยู่แล้ว MG5 ต้องยอมรับอย่างนึงนะครับเขาหล่อนะแต่ช่วงแรกๆแบบมันมาเมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยคนยังลุกดาวก็คือมีอคติกับแบรนด์จีนกันเยอะแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะครับนับจำนวนค่ายรถเนี่ยในอนาคตแบรนด์จีนมันก็จะจำนวนเท่ากับแบรนด์ญี่ปุ่นมากกว่าแบรนด์ฝรั่งนึกออกไหมแต่ก่อนมันมีแต่ MG ไงทุกคนก็ลุมแบบว่าโอ้โหอวย MG อ่ะนึกออกไหมฮะแต่ตอนนี้มันเต็มไปหมดเลย MG มาละมีฉางอัน Great Wall Great Wall นี่เอาเข้ามา3แบรนด์เลยนะครับว่าจะเป็น Ora Tank Hawao โอ้โห6แบรนด์แล้วนะเดี๋ยวจะมี Omoda Jayco ของ Chery เข้ามาอีกมี GAC อีกค่ายนึงเอาไอออนไวพลัสเข้ามาโอ้นี่เห็นนี่ก็ที่ได้คอนแทคได้คุยกันก็10แบรนด์แล้วนะที่เป็นค่ายรถจีนแต่ก่อนมันยังแบ่งแล้วตอนนี้ก็ค่ายรถจีนเป็นหลักแล้วนะฮะสำหรับมณฑลไทกัวเรานะฮะคือประเทศไทยเราก็อยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยวนะฮะการลงทุนจากจีนอะไรอยู่แล้วนะครับกลับมาที่รถเรากระจังหน้าเนี่ยเท่มากขนาดใหญ่แต่งสีดำชายล่างนะครับสำหรับลิ้นตัวนี้ก็ทำเป็นลายเช็คแฟกด้วยล้อแม็กขนาด17นิ้วสีดำโอ้โหทำสีมาเลยว่าเป็นรุ่นฉลอง10ปี10 anniversary ยางติดรถนะฮะคันทดสอบนี่เป็นแบรนด์ Maxxis ยางไต้หวันก็ให้ยางดีฮะเป็นยางตัวคอมฟอร์ตตัวสปอร์ตของเขาเลยรัดมาด้วยยางไซส์215 50 17ไซส์มาตรฐานเลยครับแบบนี้นะได้ทั้งในเรื่องความนุ่มนวลการยึดเกาะแล้วก็การรีดน้ำที่ดีกระจกมองข้างสีดำมือจับสีดำนี่แล้วก็มีคิ้วตกแต่งเหมือนรถดีเซกเมนต์สมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีคิ้วโครเมียมข้างบนแล้วก็ดีไซน์ของเขาเป็นไงครับเขาบอกว่าเป็นคูเป้ซีดานนะคูเป้ปกติเวลาเราพูดถึงรถคูเป้ก็ต้อง2ประตูใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้พอเห็นท้ายเป็นแบบสลีกเป็นสลิปแบ็กแบบนี้นะฮะก็จะเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบคูปเป็นคูเป้ซีดานนะแต่รถนี้เป็นรถ4ประตูนะครับฝาถังน้ำมันด้านซ้ายนะฮะรองรับ E8 นะจะเห็นเส้นสายของรถเนี่ยคือมีคนเอาไปแต่งเยอะนะครับลูกค้า MG5 เปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางได้เพราะว่าตัวบอดี้ของเขาค่อนข้างที่จะเบ่งออกมาที่ผมบอกว่ารถมันกว้างถึง 1.8 เนี่ยก็เพราะเรื่องการเบ่งบอดี้อะไรพวกนี้ด้านท้ายนะครับสำหรับ MG5 รุ่นฉลอง10ปีนี่โลโก้ MG สีดำเฮ้ยดูเท่นี่สัญลักษณ์กระจกแปดเหลี่ยมปกป้องในเรื่องของพลังไม่ดีเซ็นเซอร์กันระยะด้านหลัง3จุดนะครับทำสีได้ไหมเอาสติ๊กเกอร์สีเทามาแปะทับได้ไหมนะครับลองดูบางคนก็บอกว่ามันสปอร์ตเป็นจุดดำแบบนี้นะไฟท้ายสวยอยู่แล้วนะครับโดดเด่นนะมองเข้าไปข้างในเนี่ยเป็น3มิติเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความสว่างนี่ก็เป็นไฮคอนทราสต์ไฟถอยต่างๆสวยงามนะฮะช่อยเสียเนี่ยงุ้มลงครับแต่มีชุดตกแต่งให้มันสปอร์ตเหมือนแบบถ้อยเสียออกคู่อะไรประมาณนี้นะครับมีกล้องรอบคันกล้องถอยแล้วก็กดสวิตช์ประตูท้ายชอบตรงมันเด้งขึ้นเลยไม่ต้องยกนะครับเพราะว่าเขาจะมีกลไกมีคานในการงัดมันขึ้นมาอยู่นะฮะเป็นแมนนวลนะครับเป็นกลไกเมคานิกนะไม่ได้มีระบบไฟฟ้าอะไรเลยเพียงแค่ว่าตัวสวิตช์กดเนี่ยเป็นไฟฟ้าแต่ดีดขึ้นเนี่ยใช้คานงัดขึ้นแล้วเก็บงานเรียบร้อยเลยเนี่ยถ้าเราดึงออกมาดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าเขาทำสีเรียบร้อยเลยทาพวกเนี่ยจาระบีซิลิโคนก็เพื่อให้มันยึดติดแล้วก็ป้องกันน้ำป้องกันสนิมด้วยสปอตเวลดิ้งก็ชิดใช้ได้เลย
ทั้งหน้าทั้งหลังระยะต่างๆมาตรฐานเลยพวกนี้ทำให้รถมันขับดีนะครับพอตัวถังมันบิดตัวน้อยครับแล้วพวกนี้ลงทุนเยอะครับยิ่งถ้าเป็นรถราคาแพงนี่ย้ำไฟแรงกว่านี้ชิดกว่านี้อีกอ้าวเห็นกลมๆกำลังจะบอกเฮ้ยมียางอะไหล่ไม่มีนะครับเป็นชุดปะฉุกเฉินแต่หลุมยางอะไหล่เนี่ยใหญ่มากถ้าถามผมนะไอชุดปะฉุกเฉินมันแค่ตัวปั๊มลมกับตัวกระป๋องกาวอะใส่ถุงเก็บตรงไหนก็ได้แต่คุณซื้อยางกับล้อซื้อเป็นมือสองก็ได้รถพวกนี้มีคนเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วหรือถ้าจะเอาเหมือน4วงเลยก็เบิกศูนย์เลยก็ได้ติดรถไว้มันใช้งานง่ายกว่าสำหรับยางอะไหล่ก็ไม่ทำให้มันกินน้ำมันเพิ่มขึ้นหรอกแต่ตอนที่เขาทำตัวเลขจากโรงงานเนี่ยมันช่วยเยอะแต่จริงของพวกนี้เนี่ยมูลค่าก็พอๆกับล้ออะไหล่นั่นแหละโดยรวมรอบคันก็ประมาณนี้ครับนะชอบไม่ชอบอย่างไรแต่ไหนๆก็ได้เอารถมาจับอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวไปดูภายในอีกทีนึงว่าสำหรับ MG 5รุ่นฉลอง10ปีราคาเพียงแค่ 589,900 บาทภายนอกเท่สปอร์ตแล้วภายในใช้ได้หรือเปล่ามาภายในของ MG 5นะตัวนี้รุ่นฉลอง10ปีก็เอาภายในของตัว C นั่นแหละมานะครับก็ใช้ได้สวยดีมีการตกแต่งชุดแดชบอร์ดหน้ากากคอนโซลโหเล่นลวดลายต่างๆมันดูแพงนะ MG 5นี่แบบถ้าเทียบกับคู่แข่งดูแพงกว่าเพื่อนเลยจอนี่ออกมา2ปีแล้วแต่ก็ยังดูทันสมัยอยู่เลยจอฟลอตติ้งของเขาหน้าปัดเรือนไม้เป็นฟูลดิจิตอลคันเกียร์แบบสปอร์ตนะครับก็คือยกฐานเกียร์ขึ้นมาเป็นไฮเด็กแล้วก็ใช้คันเกียร์สั้นเกียร์ก็จะมีนะเกียร์ปาร์ครีเวิร์สเกียร์ถอยเกียร์ว่างเกียร์ดีนะครับเป็นเกียร์เดินหน้าแล้วก็ผลักเข้าหาตัวเนี่ยจะเป็นโหมดสปอร์ตที่ผมบอกว่ามันล็อกอัตราทดได้เนี่ยก็คือตัวนี้8สปีดนะครับเอาไว้ลงเขาแล้วเขาสลับตัวลอจิกมันมาให้แล้วด้วยก็คือจะลดเกียร์กดเข้าหาตัวเป็นซีเควนเชียลที่เขาสลับมาให้แล้วก็เนี่ยจะได้ไม่งงเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ขับปกติเกียร์ดีอย่างเดียวขึ้นเขาก็ได้นะครับจะใช้เมื่อไหร่โหมดสปอร์ตหลักๆก็คือสปอร์ตขับแบบสปอร์ตเร่งแซงนะครับแล้วก็ขาลงเขานี่สำคัญใช้เกียร์สปอร์ตหลักการง่ายๆผักเข้าหาตัวปุ๊บเท่าไหร่ก็ใส่ไปก่อนนะครับถ้าเกิดรถเร็วเกินไปเนี่ยแล้วคุณยังไม่ได้เบรกมันจะไม่ยอมให้คุณลดไปที่อัตราทดที่สูงมากนักหรอกเดี๋ยวตัวสายผ่านเกียร์มันกระจายนะครับฉะนั้นถ้าเลี้ยวมาด้วยความเร็วแล้วเจอเป็นทางลงเวลาไปเที่ยวดอยเที่ยวเขาเนี่ยเบรกด้วยแล้วก็ใช้เกียร์ด้วยทำนี้แค่นี้เองนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้อยู่แล้วออปชั่นของรถที่แบบสะดวกสบายครับก็ถือว่าหรูแล้วแหละ USB port นะตัวนี้เป็น Android Auto Apple CarPlay ด้วยสำหรับจอ infotainment ฟังเพลงจากมือถือเราได้เลยแผนที่นำทางต่างๆนะครับก็รองรับคีย์เลสพุชสตาร์ทสวิตช์ต่างๆนะฮะไม่มีการลดทอนตรงนี้ดีบางค่ายนี่แบบว่าเหลือสวิตช์การใช้งานน้อยมากเราจะย้อนกลับไปที่ฟังก์ชันเครื่องปรับอากาศเนี่ยกดตัวนี้ได้เลยครับที่เป็นตัวพัดลมแล้วก็เทอร์โมมิเตอร์กดปุ๊บขึ้นมาเลยนะครับกราฟิกแสดงผลก็เข้าใจง่ายใช้ไม่ยากครับเครื่องเสียงลำโพง10ตัวนะเฮ้ยอย่าว่าไปโดยรวมใช้ได้เลยนะกล่องเก็บของหุ้มหนังเดินได้แดงเบาะหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีปั๊มลายสปอร์ตมาสลับกับสีแดงดูดีอยู่เบาะก็โยกเอานะครับนี่เลื่อนเข้าออกอยู่ด้านในเบาะนั่งก็ดีครับกระชับดีพวงมาลัยพวงมาลัยขึ้นลงแต่เข้าออกไม่ได้นะครับจะมีนิดนึงคนที่แบบอยากได้แบบเซตติ้งท่านั่งที่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังแบบติดอยู่นะฮะแต่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ใช้วิธีเลื่อนเบาะเข้าออกเอาครับแต่พวงมาลัยเขาได้แค่ขึ้นลงเข้าออกไม่ได้นะครับแว่นเอาไว้ตรงไหนดีแว่นก็ถอดวางเพราะตรงนี้ถ้าเป็นตัวบนๆเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ของไวเลสชาร์เจอร์ใช่ไหมพวกนี้ก็จะเป็นเนี่ยใส่แผ่นกันลื่นมาวางแว่นบางมือถืออะไรได้แล้วมือถือก็เอามาเสียบกับสาย USB นะครับเพราะว่าถ้าจะเชื่อมมือถือกับจอตัวนี้มันต้องใช้สายแอร์เย็นดีครับรถคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วผมลองขับก็ถือว่าแอร์สู้แดดในวันที่แดดจัดๆแบบย่านเนี่ยฮะตะวันออกกรุงเทพเนี่ยโอ้โหแดดดีจริงๆนะครับถือว่าใช้ได้การเก็บเสียงก็ดีนะผมขับมาเนี่ยต้องความเร็วแบบขึ้น100อ่ะ110อ่ะถึงจะเริ่มได้ยินเสียงลมเข้ามา
นะอาจจะเป็นลมไม่ได้เข้ารถด้วยซ้ำเป็นลมที่แบบมันหวนอยู่แถวด้านข้างกระจกเขาถ่างกระจกออกก็จริงนะครับมีในเรื่องของแอโรฟินแต่พอความเร็วสัก110 120มันอาจจะได้ยินบ้างสักเล็กน้อยนะครับถ้าสัญญาณไฟเนี่ยเขารถ MG เขาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับสัญญาณไฟเลี้ยวต่างๆด้านขวามันเป็นที่ปัดน้ำฝนนะแบบรถยุโรปแบบรถจีนนั่นแหละคือที่จีนเนี่ยเขาขับแบบยุโรปก็คือพวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้ายเขาก็สลับมาให้เราแล้วนะในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องดีไซน์ใหม่แต่บางอย่างเขาก็จะเป็นแบบของเขาอะใช้ได้ครับนั่งให้ดูว่าเฮดรูมนะครับรวมถึงความสุขสบายในการขับขี่ถือว่าเป็นรถที่กว้างดีไซน์สวยใช้ได้เลยไปลองนั่งข้างหลังด้านหลังก็กว้างครับเพราะว่าฐานล้อเขายาวอยู่แล้วสำหรับ MG 5นะก็เป็นเบาะหนังเดินได้แดงชอบตรงมีแอร์หลังมาให้แล้วก็ไม่ลืมที่จะให้พอร์ตในการชาร์จมือถือนะครับเบาะก็นั่งสบายที่นั่งยาวดีเหมือนกันไม่มีที่วางแขนโอเคก็คู่แข่งบางตัวมีนะตัวแพงเลยอย่างพวก City Turbo ตัว RS ตัว Top นะแต่ราคาเขาก็ไปไกลแพงกว่าแบบจะเป็นแสนนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีนะฮะอันนี้เอาตัว C มาทำด้วยยิ่งไม่มีใหญ่เลยนะครับก็ได้อย่างเสียอย่างนะถ้าไม่มีที่วางแขนตรงเนี้ยเวลาคนนั่งตรงนี้มันจะสบายกว่าไอแบบที่มีที่พักแขนแล้วให้ดึงออกมาเนี่ยเวลาปิดเข้าไปนะครับนั่ง5คนหลังมันจะถูกดันเพราะว่ามันจะแข็งแต่ตัวเนี้ยมันจะนุ่มกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นโครงเบาะข้างในสุดใช่ไหมครับแล้วก็เป็นฟองน้ำเต็มแผ่นเลยมันไม่ต้องมาใส่ตัวโครงพลาสติกของที่วางแขนตรงนี้มันก็จะมีข้อดีในกรณีที่คุณนั่ง5คนนะครับแต่ถ้ามันนั่ง4คนมีที่วางแขนมันก็ดีกว่าพาให้ชมให้เห็นเขาทำอะไรได้นะมีหัวหมอนของผู้โดยสารคนที่5ยกขึ้นก็ได้นะครับจะถอดก็ได้อันนี้ดีนะไม่ได้เป็นแบบฟรีฟอร์มแล้วฟิกแล้วก็มีสวิตช์พับเบาะด้วยเฮ้ยนี่ความเป็นเอกประสงค์พับเบาะได้นะครับแต่พับแบบทั้งชิ้นเลยนะก็ยังดีกว่าพับไม่ได้อ่ะคุณเห็นอย่างเงี้ยให้คุณนึกภาพตามว่าตอนที่คุณจะใช้งานมันน่ะคนของชิ้นใหญ่ทีวีนอนเสียบเข้ามาทั้งกล่องเลยเพราะเดี๋ยวนี้ทีวีมันไม่แพงใช่ป่ะจอ48นิ้วอ่ะคือถ้ามันพับไม่ได้เนี่ยก็แบบก็เซ็งเหมือนกันนะนิดนึงนะฮะไปดูนะครับ Eco Car หลายๆค่ายนะราคาแพงพับไม่ได้นะฟังก์ชันตัวนี้สมัยก่อนนะรีวิวรถจีนเนี่ยก็เป็น MG อย่างเดียวเนาะคนก็จะแบบว่าโอ้ยรถจีนอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวนี้รีวิวง่ายขึ้นครับเพราะว่ารถจีนเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็วิ่งเต็มถนนเมืองไทยมีคนคอยปกป้องแล้วแต่ก่อน MG นี่ไม่มีใครปกป้องเอามารีวิวก็หาว่าอวยอีกนะครับคือเล่าว่าเขามีอะไรไม่มีอะไรนะฮะแต่ยุคก่อนเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปจริงๆนะครับที่เขาแบบว่าบูลลี่รถจีนคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสมัยแบบรถจีนเข้ามาแรกๆยุคแรกๆเลยเนี่ยก่อนจะเป็นรถเก๋งแบบนี้มันจะเป็นพวกรถใหญ่ก่อนอย่างเช่นเบรกดังก็ดังจริงๆคือไม่ใช่ดังแค่เบรกนะครับไม่ได้ดังที่ล้ออย่างเดียวมันดังทั้งคันนะตัวถังมันอะไรต่างรถใหญ่อ่ะนึกออกไหมครับโมเมนตัมมันเยอะมันโยงานประกอบผมก็เคยคุยกับพวกวิศวกรจีนยุคนั้นนะครับผมถามเฮ้ยคุณทำรถเนี่ยให้มันแบบริจิดให้มันแข็งเบรกให้มันหยุดแล้วไม่มีเสียงได้ไหมจะออกตัวเนี่ยไม่ใช่มันคลางทั้งคันนะครับคลางแค่เครื่องแค่คลัตช์ก็พอแล้วอะไรเงี้ยเขาถามผมอย่างหนึ่งนะว่าเบรกดังอ่ะแล้วเบรกหยุดไหมก็หยุดก็จริงของมันคือเขาไม่ได้แบบไม่เป็นยุคที่แบบทำอะไรก็ไม่พอขายเขาต้องรีบทำดีมานด์ต่างๆแล้วกดต้นทุนเพื่อจะสู้เนาะจังหวะที่มันยังต้องซื้อเทคโนโลยีจากยุโรปจากอเมริกันมาใช้อ่ะนะครับก็ไม่สนใจเรื่องความปราณีตแต่พอมาถึงยุคนี้อย่างผมลองขับเนี่ย MG 5รุ่น10ปีเนี่ยรถมันขับดีอยู่แล้วเนาะแต่เราเห็นอย่างนึงนะเรื่องความปราณีตมันดีขึ้นเยอะกว่ายุคที่ผมเคยสัมผัสอ่ะสลับกันอีกกลายเป็นยุคนี้คุณภาพงานประกอบรถญี่ปุ่นหรือคุณภาพวัสดุเหล็กอะไรต่างสนงสนิมอะไรอย่างเงี้ยกับสวนทางรถจีนกลายเป็นว่าญี่ปุ่นนี่ดังตั้งแต่ป้ายแดงอะไรอย่างนี้นะก็ต้องดูกันไปก็ต้องมีอะไรก็ต้องคุยกันก็ต้องร้องเรียนกันไปนะครับแต่รถจีนวันนี้อย่าง MG เนี่ยคุณภาพการผลิตดีขึ้นเยอะครับก็เล่าให้ฟังประกอบการตัดสินใจนะครับผมเชื่อว่าคน
ที่เล็งรถแบบนี้มันมีอยู่แต่ต้องการความเชื่อมั่นแล้วก็อยากรู้สตอรี่เรื่องราวนะครับมันเป็นอย่างที่เพจต่างๆเขาบอกไหมมันจะไม่ไหวแล้วมันจะแย่แล้วมันจะเป็นแบบรถเจ๊กขนาดแบบเวลาเรียกรถเจ๊กมันมาพร้อมความรู้สึกอคติดูแคลนนะไม่ได้เรียกแบบผมเรียกว่าแบรนด์จีนค่ายจีนเนี่ยเวลาในเพจเรียกรถเจ๊กเนี่ยความหมายของเขาคือเขาลุกดาวเขาดูถูกนะครับแต่วันนี้เลิกละเพราะว่ารถแบรนด์จีนเต็มถนนเต็มเมืองไทยเลยนะโดยเฉพาะรถไฟฟ้านะครับสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมไปรถไฟฟ้าแล้วก็ซื้อแบบนานๆทีมีทริปยาวๆไม่มีรถใช้งานเมืองไทยมันลำบากเนาะแค่รถไฟฟ้าในกรุงเทพมันยังไม่ครอบคลุมเลยอะออกจากซอยออกจากหมู่บ้านลึกๆไม่ได้นะครับต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงไม่มีรถมันลำบากมีรถแบบเนี้ยรถเครื่อง ICE สันดาปภายในมันใช้งานง่ายเต็มที่ถ้าไม่ค่อยได้วิ่งก็มีอย่างเดียวคือแบตเสื่อมแบตหมดนะครับแต่ถ้าเกิดพ่วงแบตชาร์จแบตแล้วโอ้โหมันยากอะที่มันจะพังนะฮะใช้ได้ปกติยิ่งถ้าแบบอยู่บ้านต่างจังหวัดมีพื้นที่จอดในร่มแบบนี้หน่อยนะครับรถยิ่งทนก็เป็นรถอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจใครที่เล็ง MG 5อยู่ผมก็คงบอกว่าตัดไอ้พวกระบบ iSmart อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันแบบเป็นลูกเล่นแล้ววุ่นวายตัวนี้น่าเล่นครับเพียงแต่มันมีสีเดียวคือถ้าเรามีอายุหน่อยสมมติอายุเกษียณแล้วเนี่ย65-70ลงมาจากรถสีเทาล้อสีดำบางทีมันก็ไม่ค่อยเข้านะคือเว้นแต่ว่ายุคนี้คุณแบบแม่ลงมาหนุ่มตลอดเดี๋ยวนี้ผมเห็นงานวิ่งต่างๆก็ผู้สูงอายุทั้งนั้นโอ้โหวิ่งแข็งแรงกว่าเราเยอะก็ถ้าชอบนะครับชอบต้องมันต้องชอบจริงๆเพราะเขาบังคับคุณเลือกขาวเลือกดำไม่ได้ถ้าจะรุ่น10ปีคุณต้องสีเทานมและล้อดำนะครับโดยรวมถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับชมมาถึงนาทีนี้นะฮะถ้าชอบเรื่องของยานยนต์เราคือเพื่อนกันนะครับชอบเรื่องของรถยนต์รถไฮบริดรถไฟฟ้าพาไปชมเทคโนโลยียานยนต์ทั่วโลกเรื่องของโมบิลิตี้เรื่องการเดินทางการขนส่งต่างๆนะครับติดตามได้ Autoblog ไว้ทั้ง YouTube Facebook Instagram TikTok นะครับทำทุกช่องทางวันนี้ผมมินจากได้ Autoblog ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ